ันนี้มาจัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุตอนแรกเราไม่ได้รู้เกี่ยวกับชุมชนแล้วพอเรามาลงพื้นที่เนี่ยผู้สูงอายุแล้วก็อสม.เขาได้บอกเกี่ยวกับปัญหาที่เขาถูกโกงบ้างถูกหลอกให้โอนเงินบ้างเราก็เลยนำปัญหาเนี้ยค่ะเอาไปคิดทำการบ้านต่อแล้วก็มาจัดอบรมในวันนี้ค่ะรู้สึกยินดีค่ะที่น้องๆคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้ถ่ายทอดและแบ่งปันต่อประชากรในชุมชนนะคะในฐานะที่เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุของชุมชนนะคะในส่วนตัวคิดว่าได้รับความรู้แปลกๆใหม่ๆจากน้องๆมากมายเลยทีเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะเราไม่ค่อยได้รับข้อมูลอะไรที่เป็นอาจจะเป็นจริงเป็นเท็จเราก็แยกไม่ออกช่วงระยะที่เราจัดอบรมก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยยกเคสตัวอย่างที่ตัวเองเคยเจอหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเคยเจอมาแชร์ให้กับหลายๆท่านที่ร่วมอบรมอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งรอบตัวของเราอะมันเต็มไปด้วยแบบภัยอันตรายจากการที่แบบเราใช้สื่อเลือกใช้สื่อค่ะผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้เป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่แล้วเนาะค่ะซึ่งไม่ได้โบราณหรือดึกดำบรรพ์เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้เข้าถึงสื่อในการที่จะใช้แอปนะคะในการที่เดี๋ยวนี้เราก็ซื้อของออนไลน์แล้วก็โอนเงินผ่านแอปวันนี้น้องๆมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของออนไลน์การได้รับโทรศัพท์แปลกๆนะคะหรือการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเท็จที่ได้รับเมสเซจส่งมาหรืออะไรเนี่ยฮะทำให้เราได้แยกแยะออกว่าวันนี้อันไหนน่าจะเป็นจริงเพราะอันไหนน่าจะไม่จริงก็ขอขอบคุณน้องๆนะคะคณะสื่อสารมวลชนเป็นอย่างมากเลยที่มาให้ความรู้กับพวกเราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากๆเลยค่ะเรามาจัดอบรมแล้วเราได้รับฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้สูงอายุบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อเกี่ยวกับคนรอบข้างคิดว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยได้มากขึ้นค่ะ